พื้นฐานของมันเลยนะครับพื้นฐานของมันก็คือว่าด้วยความงามโอ้โหความงามเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทะเลาะ กันเลยเรื่องความงามคืออะไรความชอบกับความงามนึกออกไหมความชอบกับความงามบางคนชอบอย่างนั้นก็เลยว่าอย่างนั้นงามบางคนไม่ชอบอย่างนั้นก็เลยบอกไม่งามไม่สวยไม่งามความงามกับความสวยต่างกันไหมอย่างไหนที่รู้สึกว่ามีคุณค่าหรือว่ามีความลึกซึ้งกว่ากันความสวยมักจะใช้อธิบายสิ่งที่เป็นอะไรครับรูปลักษณ์ภายนอกของทุกสิ่งรถสวยหน้าตาสวยถ่ายรูปสวยเขียนรูปสวยภาษาสวยแต่ความงามมันเกิดจากสิ่งที่อยู่ลึกไปกว่าความสวยเช่นเป็นคนมีจิตใจงามทำไมไม่ใช่จิตใจสวยวะเห็นว่าเห็นระดับของภาษาหรือว่าโอ้ยมีคนที่มีทั้งความสวยและความงามนี่เห็นไหมครับแปลว่าความงามนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดได้ด้วยลักษณะของภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือลักษณะของความเชื่อความชอบความนิยมใช่ไหมนั้นหญิงไอ้พวกเวทีประกวดนางงามถึงชอบใช้คำว่างามอย่างมีคุณค่าเคยได้ยินไหมไม่ใช่แค่สวยใช่ไหมเขาพยายามหาสิ่งที่อยู่ลึกกว่าความสวยไปอีกความสวยจึงเป็นแค่เปลือกนอกเพราะนั้นไปทำสวยเนี่ยอย่างที่สาวๆผู้ชายและผู้หญิงหลายคนทำจมูกคิ้วตาปากทำเพื่อสวยทำออกมาแล้วงามหรือเปล่าถ้าคุยเฉพาะเรื่องเปลือกนะเพราะฉะนั้นความงามจึงพูดถึงเรื่องจมูกแก้มคางมันรับกันไหมมันดูแล้วมันลงตัวไม่ใช่แค่มันโด่งสวยปากได้รูปแก่แต่พอมันรวมกันแม่งไม่งามเลยเฮียเหมือนตัวประหลาดบางคนเหมือนแม่มดบางคนมองอีกข้างเป็นอีกคนนึงมองข้างขวาเป็นอีกคนซ้ายเป็นคนตรงเป็นอีกคนแต่เวลาดูแยกส่วนไอ้ตาเนี่ยถูกต้องแล้วตามหลักของความสวยต้องแบบนี้คิ้วแบบนี้เลยดังนั้นเรื่องของความงามนั้นจึงไม่ใช่แค่เปลือกนอกในสิ่งที่เราเห็นอันนี้ปรัชญาของเพลโตนี่มันเป็นใครก็ไม่รู้นะเกิดไม่ทันแต่มันเสือกรู้ทุกเรื่องไปเรื่องรัฐศาสตร์รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แม่งรู้หมดศิลปะอะไรแม่งรู้หมดครับเพราะมันเป็นนักปรัชญาปรัชญาคือความรู้ที่สุดของความรู้แล้วคำว่าปรัชญาเนี่ยเพโตก็เลยบอกว่าเฮ้ยความงามหรือความลึกซึ้งในใจเนี่ยความสะเทือนใจเนี่ยมันต้องเกิดจากประสบการณ์มีทั้งความรักไอ้ผมบอกเฮ้ยเกิดเราเคยผ่านประสบการณ์ที่ความชังความทุกข์ทรมานเราจะไม่เห็นสุนทรียภาพเลยไม่เห็นความงามอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่มีตังเรียนเนี่ยต้องดิ้นรนชิบหายเลยใช่ไหมหรือต่อสู้กับสิ่งที่บีบคั้นจิตใจมากๆแต่รอดมาได้อ่ะแล้วพอเราไปเจอหรือเรามองเห็นสิ่งอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในหนังเราเกิดรู้สึกว่ามันเป็นความงามอ่ะความงามก็คือการที่มนุษย์คนหนึ่งอดทนฝ่าฟันไม่ใช่เพราะความสำเร็จตอนบั้นปลายแต่หมายถึงระหว่างทางที่เขาต่อสู้นั้นน่ะเขาแสดงออกถึงความมุ่งมั่นเขาแสดงออกถึงความอดทนเขาแสดงออกถึงการแก้ปัญหาโดยไม่ย่อท้ออย่างเงี้ยมันเกิดเป็นความงามของมนุษย์ที่แม่งไม่เกี่ยวกับความรักเลยแต่ถามว่าอาจารย์ครับมนุษย์มันมีความรักที่จะมีชีวิตอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะทำให้มนุษย์เข้าใจสุนทรียภาพเปล่าเฮ้ยอันนี้มันก็เรียกว่าสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตมึงเข้าใจไหมมันอย่ามาปนกันนะสุนทรียภาพมันเป็นเรื่องของปัญญาที่ประกอบไปด้วยความรู้เข้าใจป่ะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่อยู่เอาเรื่องสัญชาตญาณมาบอกว่ามนุษย์เราอะรักตัวกลัวตายเพราะนั้นต้องเข้าถึงสุนทรียภาพทั้งหมดเพราะไม่อยากไม่มีใครอยากตายอันนี้ต้องแยกให้ออกก่อนนะครับแต่สิ่งที่เขาเข้าใจก็คือว่าสุนทรียภาพทั้งหลายนั้นทำไมมันเป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในตามธรรมชาติอะหมายถึงว่ามนุษย์จะเห็นความงามจากสิ่งที่อยู่รอบตัวในธรรมชาติเสียก่อนนะครับ
ความงามที่ว่าเช่นคุณไปดูภูเขาที่เราไปเที่ยวกันสิเราจะไปเที่ยววิวมันเหมือนกันสักที่เหรอถ้าที่นี้สวยง่ายๆถ้าที่นี้สวยแล้วทำไมที่นั้นหน้าตาไม่เหมือนนี้และไม่สวยเหมือนนี้แต่ทำไมคนก็ไปเหมือนกันชอบไปหรืออาจจะชอบไปอยู่ที่มันเกิดจากอะไรที่นอกจากความสวยมันต้องมีความงามที่เกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมหรือสภาพทางธรรมชาติอะไรที่เราสัมผัสได้เราถึงไปหามันพอเข้าใจเนาะเพื่อกระเทาะให้เห็นว่าเฮ้ยในความสวยมันอาจจะเหมือนกันได้สวยเหมือนประเภทนางงามปลากระป๋องอะหน้าเบ้าเดียวกันหมดหรือสวยเหมือนพิตตี้เคยได้ยินเขาพิตตี้ใช่ไหมที่ไปทำหน้ามาแบบนี้เลยเนี่ยข้างลิ้มแหลมแหลมตาแม่งโตชิบหายจมูกแบบนี้ปากแบบนี้เลยนมแบบนี้เลยเอวตูดผิวโอ้โหไม่เอามาเป็นเมียซะละทำไมเอาแค่แบบบำบัดความใคร่ชั่วคราวเออใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยผมขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยว่าความงามอะที่บอกว่าสุนทรียภาพเป็นเรื่องของความงามนั้นมันใช้เฉพาะกับสิ่งที่เราชอบใช่ไหมเพราะเราชอบมันจริงงามหรือเปล่าเมื่อกี้มีใครมาตึงๆทีนี้มาดูไอ้พวกไซโครวิดเดียพจนานุกรมทั้งหลายครับเขาพูดถึงว่าสุนทรียภาพสุนทรียศาสตร์หรือศาสตร์ของความงามหมายถึงความซาบซึ้งความซาบซึ้งนี่ไม่ใช่แค่ความเข้าใจไม่ใช่แค่ความเข้าใจนะอ๋อเวลาสวยดูอย่างนี้หนังเรื่องนี้ดีเพราะเราเข้าใจมันมีสุนทรียศาสตร์ไม่ใช่นะถ้าจะพูดถึงความซาบซึ้งมันต้องนี่ตัวนี้มันเข้าไปกระทบกับหนึ่งประสบการณ์เดิมของเราหรือไปกระเทาะความรู้สึกบางอย่างทำให้เกิดเป็นความสะเทือนใจอย่างลึกเข้าไปถึงอารมณ์บางทีเราดูหนังแล้วเราสะเทือนใจลึกๆเคยไหมสมมุติว่าหนังไม่ต้องดูหนังอย่าง LA Confidential ที่บอกว่าเฮ้ยตำรวจแม่งโหพยายามไปแทนที่มาเฟียมันพยายามตีแผ่เรื่องพวกเนี้ยหรือแอคชั่นของมันตีแผ่ว่าเฮ้ยตำรวจก็สามารถคิดแบบอัยการได้อะเข้าไปแทนที่โดยมีเปลือกเป็นคนรักษากฎหมายเนี่ยเห็นไหมแล้วสู้ว่าโอ้โหมันมีเรื่องเลวร้ายอย่างนี้จริงหรือวะสมมติในหนังเรารู้สึกว่าอย่างนั้นโอ้ถ้ามันเป็นจริงนะเป็นอะไรที่โคตรบัดซบอ่ะเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแอคชั่นตำรวจหรือรู้เรื่องราวเห็นไหมแต่มันตีแผ่ไปว่าโอ้โหมันมีความชั่วร้ายหรือแนวคิดชั่วร้ายที่สามารถแผ่แอพพลายหรือประยุกต์ใช้ให้มันเข้ากับยุคสมัยของสังคมอ่ะแล้วเป็นเหมือนอะไรฮะตัวเห็บตัวหมัดที่ดูดเลือดสังคมให้เหี่ยวแห้งให้สังคมไม่เจริญก้าวหน้าอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของคำว่ารู้สึกลึกเข้าไปในจิตใจในประเด็นของหนังเรื่อง LA Confidential เดี๋ยวค่อยว่าเรื่องสุนทรียภาพของหนังเพราะในกรมมันก็เลยอธิบายได้แค่นี้อันนี้ที่ล่าสุดที่ผมมีฉบับมติชนเนี่ยก็คือสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะหรืองานศิลปะปรัชญาว่าด้วยความงามเพราะนั้นใครไม่ชอบรถพวกรถยนต์หรือไม่ชอบพวกมอเตอร์ไซค์พวกเครื่องจักรเครื่องกลคุณเคยเห็นรถยนต์ที่แม่งแบบออกใหม่ๆแล้วมันสวยถูกไหมรถรุ่นใหม่ๆที่เขาซื้อกันอ่ะมันสวยถูกป่ะแต่พอมันออกมาสักปี2ปี3ปีเอ้ยทำไมมันต้องเปลี่ยนหน้าตาวะให้ความสวยนั้นมันแปลกไปที่เราเรียกว่า minor change สภาพข้างเบื่อแล้วพอรถผ่านไป10ปีโอ้ยตกรุ่นเก่าหน้าเบื่อมากไม่เคยมันเคยสวยมันไม่สวยอีกแล้วอย่างเงี้ยมันถึงไม่เรียกว่าเป็นความงามมันเป็นความสวยฉาบฉวยพจนานุกรมก็เลยบอกว่ามันคือสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะเพราะนั้นรถยนต์เป็นงานศิลปะหรือเปล่าถ้ารถยนต์ถูกยกระดับเป็นงานศิลปะมันจะคงอยู่ตลอดกาลว่างั้นเลยนะมีไหมมีแต่มันหาดูไม่ค่อยได้อ่ะสิเออมันไม่ใช่รถที่เอามาทำไมฮะวิ่งอยู่ตามท้องถนนเราต้องไปดูมันในพิพิธภัณฑ์รถโบราณสวยๆใช่ไหมรถที่ทำมือคือแม่งทำด้วยมือทั้งคันอ่ะเหล็กขึ้นรูปเช
ชฟปิ้งด้วยมืออะไรเหล็กเนี่ยเป็นแผ่นๆเนี่ยมาโค้งเอามาเคาะเออมีคันเดียวในโลกเอออย่างเงี้ยเพราะนั้นคำว่างานศิลปะไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่งานที่อะไรในเชิงแมคานิกอินดัสเทรียลมันเป็นได้ถ้างานนั้นมันถูกยกระดับให้เป็นงานศิลปะไม่ใช่งานทำมาเหมือนปลากระป๋องโหลๆเหมือนกันเยอะๆคำว่างานศิลปะในปัจจุบันมันครอบคลุมทุกสิ่งอันนะคุณเอ้ยเพียงแต่มันต้องมีความเป็นศิลปะมันจะเป็นก้อนหินจากธรรมชาติก็ได้หรือเป็นเหล็กที่หลอมด้วยมือมนุษย์ก็ได้หรือเป็นอะไรวิธีการแสดงออกก็ได้หรือการปฏิบัติบางอย่างก็ได้อย่างเช่นผมอยากแสดง happening art ศิลปะแบบการแสดงฉับพลันในทันทีผมอาจจะเดินไปเข้าหน้าห้องเรียนเทอมหน้าพอเดินถึงประตูเดินกลับวนอยู่อย่างนั้นแหละร้อยครั้งจนหมดเพื่อจะแสดงว่าเนี่ยลักษณะของอาการสะท้อนเรื่องลักษณะของอาการแม่มาสายของเด็กมาไม่ถึงห้องไปอีกแล้วมาไม่ถึงห้องจนหมดเวลาเห็นไหมถ้าแค่เดินครั้งสองครั้งมันไม่เป็นศิลปะแหละแต่ถ้าจะมีความคิดที่จะนำเสนอก็คือมีความลึกซึ้งของสารที่จะสื่อมันจะกลายเป็นงานศิลปะและงานศิลปะนั้นมันจะเกิดสุนทรียภาพขึ้นถ้าเกิดคุณดูแล้วเกิดเออว่าไอ้มันบัดซบจริงๆนะหรือมันดีจริงๆนะพอเป็นงานศิลปะมันจะบอกว่าเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นดำเป็นขาวไม่ได้นะคุณมันแล้วแต่คนที่เสพหรือคนที่เข้าใจลึกซึ้งมันจะเข้าใจยังไงครับ ดังนั้นพอเป็นสุนทรียภาพของภาพยนตร์เนี่ยความหมายมันก็คือเกี่ยวข้องกับศิลปะภาพยนตร์นั่นแหละนะความงามแห่งศิลปะภาพยนตร์มันมีอะไรเดี๋ยวเราไปค่อยๆ คลี่ดูรายละเอียดกันค่อยคลี่อะไรที่อยู่ในภาพยนตร์น่ะเป็นศิลปะเยอะแยะเลยใช่ไหมเราเรียนองค์ประกอบมาหมดแล้วนั่นแหละครับพื้นฐานของมันกว่าจะมาเรียนสุนทรียภาพของภาพยนตร์จึงต้องเรียนพวกองค์ประกอบโครงสร้างอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในหนังอันนี้ไม่ต้องพูดถึงงานสร้างซึ่งคุณทำเป็นแล้วไงเพราะว่าคุณทำไมฮะคุณเรียนเรื่องตัดต่อเรียนอะไรบ้าบอมาหมดแล้วถ่ายเถอะถ้าเป็นวิชาอื่นอาจจะต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะครับทีนี้ก็มาถึงพุ่มกับตายแล้วยังวะน่าจะอาจจะตายยังวะคุณยุทธนาพุ่มกับตุ๊กตาทองบ้านเราก่อนเรียกตุ๊กตาทองนะพันธะหงอะไรก็ว่าไปผมไม่มีแนวคิดของพุ่มกับรุ่นใหม่ๆนะในเอกสารหาไม่เจอนะครับผมต้องไปดูในบทสัมภาษณ์หรืออะไรซึ่งเขาก็จะพูดแบบกว้างๆรวมๆครับแต่เอาที่เป็นเปเปอร์ได้ก็เป็นประมาณนี้คือภาพยนตร์เนี่ยมันต้องสื่อสารได้ในสารที่พุ่มกับหรือหนังเนี่ยต้องการจะสื่อด้วยความสละสลวยอันนี้คือสายคลาสสิกสายโบราณต้องสละสลวยเพราะนั้นสายสละสลวยเนี่ยจะไม่ทำหนังแบบทาเลนติโน่ใช่ไหมฮะจะไม่ทำหนังแบบทาเลนติโน่หรือจะไม่ทำหนังแบบโนลันสายสละสลวยนี่จะเป็นพวกคอปโปล่าพวกสปีลเบิร์กใช่ไหมอะไรเงี้ยพวกรอฮาวเวิร์ดสละสลวยครับไม่ค่อยทำร้ายคนดูโดยเขาบอกว่าเนี่ยความซาบซึ้งเนี่ยมึงก็พูดโคตรนามธรรมเป็นอาหารทางใจที่เราเสพได้จากการดูและการฟังใช่ไหมโดยแบ่งออกเป็นเนี่ยภาพและเสียงแปลว่าภาพยนตร์เงียบไม่มีสุนทรียภาพอ่ะไม่ใช่นะเขาใช้คำว่าภาพและนะอาจจะเป็นแค่ภาพตัวเดียวหรือเสียงตัวเดียวก็ได้ไม่ใช่ภาพหรือเสียงที่ต้องเลือกครับพอคนที่นี่ลูกบ้าเที่ยวล่าสุดภูมิกับเรื่องนี้ที่เป็นหนังโมเดิร์นยุคแรกๆของไทยก็แบ่งเลยว่าเฮ้ยสุริยภาพเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะมันต้องมีคำว่าลงตัวเห็นไหมเกิดจากส่วนผสมที่ลงตัวโดยแบ่งออกเป็นความงามทางภาพก่อนพวกงานซีเนมาโตกราฟีคือเล่าเรื่องการถ่ายภาพการเคลื่อนการดีไซน์องค์ประกอบภาพเห็นไหมฮะการจัดวาง
การเคลื่อนที่ภายในฉากบล็อกกิ้งอะไรพวกนี้จากนั้นเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องแล้วเรื่องกับการแสดงโครงสร้างของเรื่องบทการสนทนาเลยเป็นความงามทางอารมณ์เพราะนั้นภาพส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะสื่อทางอารมณ์ที่เป็นภาพยนตร์ความงามทางภาพจะถูกจัดประเภทแยกออกมาเฮ้ยภาพดีภาพสวยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการสื่อสารทางอารมณ์มนุษย์มันไปเรื่องการแสดงกับโครงสร้างของเรื่องหรือพล็อตเรื่องรวมถึงบทพวกเทิร์นพวกความขัดแย้งอุปสรรคอะไรทั้งหลายนะครับตัวร้ายตัวมารอะไรที่มาขัดขวางเนี่ยการต่อสู้ของตัวของนักแสดงตามโครงเรื่องมันจะเป็นพวกนี้ว่าเขาทำไปทำไมซึ่งเรื่องนี้จริงๆบางเรื่องก็เน้นตรงนี้เลยบางเรื่องภาพธรรมดาแต่ตรงนี้ดีมากคำว่าภาพธรรมดาแต่ตรงนี้ดีมากส่วนใหญ่จะได้ภาพยนตร์ที่เกิดจากอะไรฮะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถูกไหมจะเป็นรางวัลหรือพวกบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมการเขียนบทใช่ไหมจะได้ตรงนี้แต่ถ้าเป็นภาพยอดเยี่ยมการกำกับภาพก็จะแยกมาเป็นตัวนี้นี่ตัวบทมันแยกกันเพราะนั้นหนังยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องได้ภาพยอดเยี่ยมหนังที่ได้ภาพยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องเป็นหนังที่ได้เรื่องของอารมณ์หรือหนังยอดเยี่ยมใช่ไหมเฮ้ยขึ้นว่ะกูแชร์ผิดเหรอผมแชร์ผิดใช่ไหมขึ้นแล้วนี่กลายเป็นสไลด์บอร์ดเอ้ยสไลด์ไม่บอร์ดเพราะว่ามันบันทึกอยู่จอนี้อยู่แล้วโทษเห็นแล้วนะขอบคุณที่ทวงนะครับพอผมสอนแล้วเนี่ยสมาธิผมก็ไปอยู่ที่เนื้อหาแล้วนะฮะผมไม่ค่อยได้ดูอื่นขออภัยด้วยถ้าไม่เห็นก็ฟังเสียงเอานะพอเข้าใจเนี่ยอันนี้ที่ย้อนกลับไปคิดซะว่ามึงฟังพอดแคสต์แป๊บแล้วกันแล้วเข้าใจป่ะที่ฟังโดยไม่ต้องอ่านวันนี้คุยแบบรวมๆอยู่นะฮะคุยแบบรวมๆเดี๋ยวไปดูจากเทปแล้วกันเพราะนั้นสุนทรียภาพเนี่ยมันจะต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งก่อนว่าเฮ้ยมนุษย์เราอะที่แท้มันคืออะไรคำว่ามนุษย์คืออะไรนี่แหละมันเขาเรียกว่าปรัชญามนุษย์การจะเข้าใจความงามนะครับเคยมีคนคุยกับคุณไหมว่าเฮ้ยจริงมนุษย์คืออะไรวะมนุษย์มันคืออะไรมนุษย์มันคืออะไรเรานั่งคิดกันมนุษย์คืออะไรวะถ้าเป็นปรัชญาจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะตอบแชร์ลิงก์นี้มาดูนี่หน่อยมันมีหลายทัศนะนะฮะอันนี้ด้านสังคมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านศาสนาเห็นไหมถ้าเราไปดูด้านสังคมศาสตร์อยู่3ข้อเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ข้อ1เป็นสัตว์สังคมนั่นหมายถึงมนุษย์ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแน่นอนอยู่สม่ำเสมออาจจะไม่ตลอดเวลาแต่สม่ำเสมอเช่นถ้าคุณอยู่ในป่าในดงอาจจะปีนึงออกมาซื้อกับข้าวทีก็ต้องได้คุยกับคนอื่นหรืออันนั้นเป็นแค่กายภาพแต่ความปรารถนาของมนุษย์นั้นย่อมอยากจะพบปะมนุษย์ด้วยกันย่อมอยากจะพบปะมนุษย์ด้วยกันย่อมอยากจะพูดคุยอยากจะแลกเปลี่ยนสื่อสารกันได้รับการยอมรับจากมนุษย์ด้วยกันมันเลยกลายเป็นเรื่องพื้นฐานในหนังอันนี้เรากลับมาที่หนังว่าโดยไม่ต้องมาอธิบายอีกนึกออกไหมหนังที่พูดถึงปรัชญามนุษย์พื้นฐานว่าเฮ้ย
เราโดนโดดเดี่ยวไม่มีใครคบแตกแยกออกจากสังคมไม่เหมือนใครอย่างเช่นเดอะโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยไม่เป็นที่ยอมรับด้วยกันของสังคมมนุษย์จึงสร้างเรื่องต่างๆที่เลวร้ายเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากปรัชญามนุษย์ข้อหนึ่งเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณดูหนังแล้วพบว่าตัวละครนั้นไม่มีใครยอมรับโดดเดี่ยวมีความผิดปกติจากคนอื่นเข้าสังคมไม่ได้อาจจะเป็นเพราะโรคจิตภายในถูกกระทำหรืออะไรแล้วแต่หรือหลุดโลกถูกอะไรฮะมรสุมพัดแบบแคสเวย์ไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมาจากปรัชญาพื้นฐานที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นหนังหลายเรื่องที่ตีแผ่เรื่องนี้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะพบสุนทรียภาพว่าเออเหี้ยมันเกิดความทุกข์หรือมันเกิดการต่อสู้อะไรวะหรือมันเกิดการดิ้นรนขวนขวายหรือมันเกิดผลกระทบอะไรที่เกิดจากการที่มนุษย์ถูกทำลายความเป็นสัตว์สังคมนี้ลงไปหรือเข้าไม่ถึงสังคมเราจะไม่คุยปรัชญาหมดนะเอาแค่ง่ายๆ3ข้อเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่าพื้นฐานของมันเนี่ยเวลาเราเล่าเรื่องหรือเข้าใจหนักเนี่ยมันมาจากเรื่องพวกนี้เพื่ออาจารย์มาจากเรื่องพวกนี้มันตีแผ่ออกมา1ตีแผ่หรือไปสำรวจพาไปเห็นครับแล้วแสดงให้เห็นอะไรตามโครงสร้างของหนังการที่ลนต่อสู้การพยายามเอาชนะหรือหลีกหนีมันมาจากปรัชญาพวกนี้ข้อ2คือไม่แปลกใจเลยที่มนุษย์ทำไมเห็นแก่ตัวเห็นไหมในหนังเออเป็นสัตว์เศรษฐกิจคือทำอะไรต้องคิดนะคุ้มไหมกูจะได้อะไรกูจะเสียอะไรอยู่เสมอคำว่าเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่หมายถึงเรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินแต่บางทีเป็นเรื่องคุณค่าเช่นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งกูทำแล้วจะได้รับการยอมรับไหมทำไปแล้วโดนโหกูไม่เอาเว้ยเห็นไหมเออหนังวัยรุ่นจะใช้ข้อนี้วัยรุ่นเนี่ยจะเน้นเลยว่าถ้าเกิดมีปัญหากับเพื่อนบูลลี่เพื่อนไม่ยอมรับหรือไม่มีแก๊งหรือโดนอีกแก๊งนึงหรือมาฆ่าคนที่มันรักตายเนี่ยคนที่มันรักที่ถือว่ามันทำไมเป็นสัตว์สังคมที่มันมีอยู่คนเดียวอะที่เห็นคุณค่าของมันแล้วมาทำให้คนนี้ตายมันจะแก้แค้นมันอะไรโอ้ยมันคือมาจากปรัชญามนุษย์ข้อนี้เลยเพราะมันทำให้สิ่งที่มีคุณค่ามันหายไปพอมาถึงข้อ3เชื่อมมาเนี่ยความหมายและคุณค่าของชีวิตในหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องนะฮะหรือแม้แต่หนังอเมริกันเนี่ยคุณค่าหรือความหมายของชีวิตถูกทำให้ดูเป็นเรื่องของครอบครัวคือพ่อภูมิใจผมไหมพ่อยอมรับไหมบางทีดิ้นรนทั้งชีวิตประสบความสำเร็จแต่พ่อไม่ยอมรับสักทีอะไรอย่างนี้เคยเจอไหมหนังแนวนี้เห็นไหมทำไปเพื่อจะช่วยหนังฮีโร่ความหมายและคุณค่าชีวิตของฮีโร่คืออะไรถ้าไปดูสไปเดอร์แมนถูกไหมคุณเป็นฮีโร่นะความหมายของมันคือต้องช่วยคนและคุณค่าของมึงอะใช่ไหมความหมายมึงเก่งกว่าคนอื่นคุณค่าของมึงคืออะไรอะเมื่อมึงเก่งคนอื่นมึงจะมานั่งใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นไม่ได้มึงต้องเสียสละมึงไปโดนเขากระทืบมึงก็ไม่ตายเพราะนั้นมึงไปซะดีๆไปโดนเขากระทืบไปโดนระเบิดของเขาเออมึงโคตรรวยเลยคุณสตาร์ทเพราะนั้นกูจะใช้ชีวิตแบบเศรษฐีนั่งนอนขับรถซุปเปอร์คาร์ชนตำรวจตายไม่ได้คุณต้องขับรถไปชนไอ้พวกต่างดาวมาทำลายโลกอย่างนั้นแล้วรับรองคุณไม่มีคดีเออต้องแนวนั้นเลยแหละเพราะมันเกิดจากปรัชญามนุษย์ที่จริงๆมนุษย์ทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะเราเป็นอยู่3สิ่งนี้แหละที่เรามาเรียนหนังสือที่เราพยายามทำนู่นทำนี่เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคุณค่าถ้ามันไม่มีค่าเราไม่ทำไงถูกไหมเรามุ่งหาคุณค่าสูงสุดแล้วก็คุณค่าของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแต่ความสูงสุดและความหมายนั้นมันไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะครับไม่เหมือนแล้วมันเปลี่ยนด้วยมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้คุณเอาไม่ต้องพูดอะไรอ่ะคุณวันนี้คุณกินข้าวมื้อนี้ตอนเย็นข้าวกับข้าวนี้อร่อยวันรุ่งขึ้นทำไมไม่แดกอย่างเดิมล่ะทำไมหรือไม่กินอย่างเดิมก็มันเคยเป็นคุณค่าที่ดีนี่ทำไมคุณเบื่อมันล่ะนี่พื้นเลยทำไมเราเคยกินชาบูเคยกินหมูกระทะร้านนี้แล้วทำไมเราอยากเปลี่ยนไปร้านนู้นวะร้านนี้มันดีแล้วอะแล้วบางคนก็ยังเห็นคุณค่าบางเช่นบอกเฮ้ยผมมีผัวนะมีเมียมีคู่ชีวิตโคตรดีเลยแต่อยู่มาวันนึงผมเบื่อไปเจอคนใหม่แม่งโอ้โหไม่มีอะไรดีเท่าเขาเลยแต่กูรู้สึกว่ากูจะเอามันเนี่ย
เพราะมันเปลี่ยนคุณค่าไงนึกออกไหมคุณค่าจากสิ่งดีงามที่เราเคยมีชีวิตคู่แต่คุณค่าใหม่มันคือเฮ้ยนมแม่งใหญ่เอาแล้วสนุกถูกจริตเพราะคุณค่ามันทำไมมันเปลี่ยนมันเลื่อนได้ไอ้พูดคุณค่าพวกนี้จึงไม่ใช่คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของมนุษย์เพราะนั้นในหนังที่มีสุนทรียภาพเนี่ยจึงต้องมุ่งตีแผ่หรือให้มนุษย์หรือให้ผู้ชมฮะเข้าใจค้นพบถึงคุณค่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่เป็นหนังประเภทถ้าจะเห็นคุณค่าของชีวิตคู่คือต้องมีคู่เยอะๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมก็ไม่ยกย่องคุณค่านั้นเห็นไหมหนังอะไรจะไปยกย่องคุณค่าของการที่เอ้ยผัวเดียวเมียเดียวยอมตายเพื่อความรักหรือจนแก่ตายรักกันจนแก่เท่าในหนังหลายๆเรื่องพัดภาคจากกันไปก็ยังรักกันอยู่ไม่ได้เจอเลยมาเจอตอนแก่ซึ่งไม่มีใครจะเอาใครแล้วอย่างเงี้ยหมดสุนทรียภาพหรือไม่ใช่หมดสุนทรียภาพหมดความสวยแล้วหมดความสนุกด้านเพศแล้วแต่ยังรักกันด้วยความงามในตัวเขาคุณค่าของตัวเขาที่มีให้กันใครไม่เข้าใจประเด็นนี้ว่าเฮ้ยที่เราพูดถึงปรัชญามนุษย์เพราะว่าเราพูดถึงสุริยภาพของหนังที่ตีแผ่ใช่ไหมพามนุษย์ไปค้นพบไปค้นหาไปสำรวจไปเข้าใจแล้วไปซาบซึ้งกับปรัชญามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกันทั้ง3ข้อนี้กูจะหยุดนะมันคืออะไรการตีแผ่ความเป็นมนุษย์ต้องการอะไรเห็นไหมคุณดูดิมนุษย์ต้องการการไม่เลือกปฏิบัติเท่าเทียมและอิสระมีสิทธิ์ใครเป็นทาสไม่ถูกทรมานใช่ไหมต้องไม่เลือกปฏิบัตินี่สำคัญเลยเห็นไหมพื้นฐานมันจริงไหมใช่ไหมฮะทำไมคนผิวดำขึ้นรถเมย์ต้องไปนั่งข้างหลังอ่ะบ้านเขาบ้านเราอ่ะเพราะอะไรมีการเลือกปฏิบัติไหมนิสิตกับอาจารย์มีไหมอาจารย์ปฏิบัติกับนิสิตเท่าเทียมกันหมดไหมเห็นไหมที่สำคัญคือข้อ30สิทธิ์นี้มันได้มาตามพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ไม่มีใครพลากเอาสิทธิ์นี้ไปได้สิทธิ์โดมตามปรัชญาพื้นฐานความต้องการที่จะ participate หรือเข้าสังคมการแสวงหากำไรโดยไม่ละเมิดคนอื่นแสวงหาคุณค่าการทำให้ตัวเองมีคุณค่าหรือการเห็นคุณค่าหรือผู้อื่นเห็นคุณค่าเราหรือเราเห็นคุณค่าผู้อื่นใช่ไหมฮะและเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราต้องมีต่อผู้อื่นสังเขปว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเฮ้ยหนังมันงามไม่งามในเรื่องของเนื้อเรื่องในเรื่องของการสื่อสารเรื่องปรัชญามนุษย์มันก็เป็นสโคปประมาณนี้นะครับขอคุยนิดนึงว่าเฮ้ยเมื่อก่อนคุณเข้าใจว่าสุนทรียภาพคืออะไรก่อนเมื่อก่อนเข้าใจว่าไงบ้างนะเปิดไมค์คุยได้นะเว้ยอันนี้ยังไม่พูดถึงการประเมินภาพยนตร์นะครับคุณค่าภาพยนตร์ที่เป็นตามหลักสากลนะฮะของสไลด์นี้นี่ผมพรีเซนต์สไลด์ไหนไว้ฮะตอนนี้กูย้ายไปย้ายมาคุณเข้าใจว่าไงบ้างวะสุนทรียภาพอ่ะเอาทั่วไปเลยไม่จำเป็นต้องเป็นหนังก็ได้เราเคยเข้าใจไหมว่าสุนทรียภาพเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นปรัชญาของมนุษย์เพราะหนังเล่าเรื่องมนุษย์นี่แหละไม่ว่าหนังจะอยู่ในรูปไหนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนนั้นแม่งหน้ายกย่องว่ะหรือกูรู้สึกว่ามึงอ่ะสิ่งที่มึงทำอ่ะโอเคสำหรับกูเลยโดยที่เราไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมอะไรเลยแต่เราแค่รับรู้ว่าเขาทำอะไรเขามีความงามอะไรในความเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์เช่นอะไรฮะช่วยเหลือผู้อื่นมั้งช่วยเหลือเรามั้ง
หรือเขาทำสิ่งที่เป็นเล็กๆแล้วก็มีคุณค่าเล็กๆอ่ะพอเขาทำได้แค่นั้นอย่างเช่นมีอยู่ยุคนึงก่อนที่จะมีจิตอาสาบังคับเข้าไปเป็นจิตอาสานะฮะก่อนจะมีโควิดเนี่ยโควิดมาช่วยเรื่องนี้ไว้นะช่วยคนที่ต้องเข้าค่ายก่อนจะมีจิตอาสาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจิตอาสาจริงๆคือต่างคนต่างทำด้วยแนวคิดที่ว่าเฮ้ยกูทำได้แค่นี้กูเก็บขยะในซอยที่กูเดินผ่านแค่นี้กูเล็กๆกูมีเวลาแค่นี้กูทำได้แค่นี้มีคนเห็นก็เป็นความงามแบบนี้บางคนอาจจะใหญ่ๆอาจจะบริจาคเงินหลายร้อยล้านหรือบางคนอาจจะบริจาคเครื่องตรวจโควิดมูลค่า4-5 ล้านหรือ10 กว่าล้านก็ไม่ใช่ใครฮะคนบริจาคเครื่องโควิดนะคือคุณสราวุธซึ่งตรวจโควิดนะคือคุณสราวุธอยู่วิทยานะฮะซึ่งเป็นลูกของเมียคนที่2ของคุณเฉลียวไอ้ที่ขับรถชนนะเป็นหลานของลูกคนที่เมียคนที่1ยุ่งไหมมีเมียเยอะยุ่งอย่างนี้แต่การประเมินคุณค่าของสังคมเมื่อก่อนถ้าเกิดคุณมีเมียเยอะแล้วคุณเลี้ยงดูเขาได้ดีก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยซึ่งต่างจากฝรั่งนะแนวคิดของฝรั่งจะเป็นประเภทผัวเดียวเมียเดียวจะมีอีกคนอ่ะที่มีคนใหม่ต้องเลือกคนเก่าก่อนแต่ของไทยปรัชญาด้านนี้ของสังคมมันต่างกันว่ะอันนี้พูดถึงอ่ะว่ามาเลยหนูพิมพ์หนูเห็นอะไรที่เป็นสุนทรียภาพในการเลี้ยงแมวในการเลี้ยงแมวในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยสุนทรียภาพไม่ต้องใช้สุนทรียภาพแล้วใช้คำว่าความงามมันสร้างอะไรให้หนูความงามให้หนูเห็นไหมมันไปสอดคล้องกับปรัชญาเรื่องของคุณค่าใช่ไหมมนุษย์เลือกที่จะทำสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดสำหรับตัวเองสำหรับตัวเองนะสำหรับคนอื่นจะบอกเยี่ยเลี้ยงทำไมแม่งเป็นพันละขี้เยี่ยวก็ใจมาหาแดงไม่ได้เลยมึงเลี้ยงทำไมก็เยี่ยแม่งแค่แม่งกูลำบากกับมึงทั้งวันเลยทำนู่นทำนี่แต่มึงแค่เดินมาคอเคลียกูมีความสุขแหละอย่างเงี้ยอย่างเดียวของมึงที่มึงทำคือสมมุตินะผมก็ไม่ได้เลี้ยงแมวมาคอเคลียหรือมาสื่อสารด้วยการมองหน้าแล้วก็พยักหน้ากับเราโอ้โหแค่นี้กูตกเป็นทาสมึงแล้วเลี้ยงมึงจนตายนี่ไงเกิดความงามเกิดความซาบซึ้งในความงามที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะเอาเงินซื้อได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเราอยากไปซื้อที่เซเว่นมีขายไหมการที่จะให้อะไรสักตัวหนึ่งอ่ะมันเห็นคุณค่าเราอ่ะมันมีอยู่ในแพ็กเกจไหนวะมันไม่มีไอ้เหี้ยถูกไหมเฮ้ยมึงช่วยยอมรับกูหน่อยเอาตังค์ไป500มึงก็บอกได้กูยอมรับเงินมึงไงแต่ไม่ยอมรับตัวมึงถูกไหมฮะมันจึงเหมือนคำพูดตามหลักโบราณการยอมรับหรือนับถือนั้นมันก็ทำไม่ได้ด้วยการบังคับการทำไม่ได้ด้วยการบังคับหรือการจ่ายเป็นทรัพย์สินเงินทองมันต้องเกิดจากภายในของแต่ละคนเท่านั้นการเห็นคุณค่าก็เช่นกันอย่างเงี้ยพวกนี้คือสุนทรียภาพที่เป็นเกี่ยวข้องกับปรัชญามนุษย์มีใครเลี้ยงสัตว์อีกมั้ยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยมีป่ะหรือมีสุนทรียภาพด้านไหนอีกมั้ยเพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญในการที่จะทำถ้ามึงคิดจะทำหนังแล้วมึงไม่เข้าใจหนังมึงแม่งจะแห้งมากเลยนึกออกไหมมึงบอกหนังผมนะเป็นเรื่องของน้ำครับมึงก็เลยเป็นเรื่องของที่มาของน้ำเป็นอะไรเป็นสารคดีไปแต่ไม่เกิดสุนทรียภาพที่บอกว่าเฮ้ยมันสร้างคุณค่าอะไรกับชีวิตมนุษย์วะมันส่งผลกระทบอะไรต่อหลักปรัชญาของชีวิตมนุษย์วะมันแสดงอะไรออกมาวะหรือมันให้ความคุ้มค่าตามหลักของปรัชญามนุษย์ได้ยังไงวะอย่างเงี้ยถูกไหมมันจะไม่เข้าใจมึงไม่เข้าใจก็ทำออกมาไม่ได้บางครั้งหนังทำโคตรดีเลยแต่มันดีแบบแห้งๆอ่ะดีแบบในแง่ของพื้นฐานของเรื่องของโครงสร้างเรื่องว่าผมจะคุยเนี่ยจะคุยเรื่องนี้อีกไม่เกิน5นาทีจะได้ไปต่อว่าเอ้ยเราเห็นสุนทรียภาพเรื่องไหนบ้างเห็นความงามอ่ะลืมไปอย่าใช้คำสับสนสุนทรียภาพเอาไว้เวลามึงไปคุยในเวทีต่างๆใช้คำว่าสุนทรียะในที่นี้เอาเรื่องความงามอ
ได้ยินเสียงอึ้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 งไหมค่ะเออหมาบ้านผมแม่งนอนละเมอไอ้เนี่ยแก่งากแล้วเป็นไขข้อบางเดินย่องย่องแย่งแย่ง11ขวบแล้วหนูนอนละเมอเนี่ยแม่งไม่มีอะไรกูต้องดูแลมึงหมดแหละเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กแต่ก็เลี้ยงก็ดูแลเหมือนเท่ากันทุกตัวอาบน้ำอาบน้ำให้ข้าวกินถึงมันจะหน้าตาอัปลักษณ์สำหรับเมื่อเอาไปเทียบนะอัปลักษณ์เมื่อเทียบกับประเภทสายประเภทสายลงเฟซบุ๊กสายประกวดโคตรหน้าอัปลักษณ์เลยพิการด้วยเดินก็ย่องก็แย่งเนี่ยโดนรถทับเห็นไหมหยุดแหละพอกูเมาส์มึงหน่อยมึงหยุดแหละพอมันหยุดละเมอเสร็จมันก็นอนกระตุกกระตุกขากระตึกกระตึกเออทำไมเราถึงทนอยู่เนี่ยต้องดูแลอาบน้ำฉีดยาหาข้าวให้กินทุกวี่วันจัดที่ให้นอนด้วยเนี่ยมันเคยนอนตรงนี้มาเป็น10 ปีแล้วมันก็ต้องนอนตรงนี้นอนจนโซฟาถลอกมาแล้วนะเพราะนั้นการเห็นความงามในบางสิ่งของแต่ละคนนั้นมันต่างกันไปนะครับแล้วเวลาเราเขียนหรือเราจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยโดยพื้นฐานนะที่ทำงานส่งผมผมก็เริ่มจากความขัดแย้งใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่มันจะเขาเรียกว่าพวยพุ่งหรือว่าสะท้อนออกมาโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องความเข้าใจทางด้านความงามของแต่ละคนว่ามุ่งไปทางไหนครับพอทีนี้เพื่อให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาการเล็กน้อยมันก็มีหลักของมันอย่างนี้นะฮะไม่ใช่อยู่ๆแบบเมื่อกี้คุยไปทั้งหมดทั้งมวลเป็นแค่ความเข้าใจเรื่องความงามความเป็นปรัชญามนุษย์ครับแต่พอเวลาจะประเมินหนังครับทางด้านสุริยภาพตามหลักสากลมันแบ่งเป็น5ด้านอย่างแรกเลยคือเรื่องเรื่องอะไรวะโครงสร้างของเรื่องเป็นยังไงเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลนี่ไงของเรื่องราวเพราะนั้นอย่าแปลกใจที่ไอ้หนังที่คนเขายอมรับกันอ่ะมันจะเป็นหนังที่มีความเป็นเหตุเป็นผลสูงหนัง What If เกิดอะไรขึ้นถ้าหรือหนังประเภทมหัศจรรย์พันลึกจินตนาการก็ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลไงต้องปูหรือทำให้เกิดรีโทรอีกคือความน่าเชื่อทำให้เชื่อได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ต้องอื่นไกลหนังง่ายๆอย่างIron Man ใช่ไหมโหยภาคแรกอ่ะกว่าจะเป็น Iron Man ต้องสกัดจากอะไรอ่ะเขาต้องมีความรู้อะไรอ่ะคุณโทนี่สตาร์คจบอะไรอ่ะคุณโทนี่สตาร์คจบเพนติ้งเหรอใช่ไหมทำไมเป็นเจ้าของเทคโนโลยีอาวุธเขาเกิดมากองเงินกองทองพ่อทำวิจัยมันเท่าไหร่แม่ก็ปูมาหมดใช่ไหมไม่ใช่ว่าหนังที่แบบไม่ได้รางวัลไม่มีสุนทรียภาพไม่สนเลยมันมีความงามของมันใช่ไหมฮะรวมถึงการคาดคะเนและจินตนาการหมายถึงเช่นหนังบางเรื่องเนี่ยมันทิ้งไว้ให้เราคิดต่อว่ามันจะจบยังไงคิดเองว่าจะเป็นยังไง อย่างบางส่วนของ LA Confidential ตอนจบที่ ตัวบัคเนี่ยนั่งรถไปเอาเฮ้ยตำรวจ มึงออกจากตำรวจเหรอวะหรือยังไงวะเนี่ยคือคำถามทำไมไม่ทำให้มันเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกับไอ้ตัวที่ได้ตำแหน่งได้อะไรอ่ะมึงก็รอดมามึงเป็นตำรวจนะทำไมมึงนั่งรถไปกับผู้หญิงที่มึงเห็นคุณค่าล่ะเห็นนะแล้วคนเป็นตำรวจอ่ะในสังคมอเมริกันเนี่ยเขาไม่เอาโสเภณีเป็นเมียมึงเข้าใจประเด็นนี้ไหมคือเป็นข้าราชการอ่ะที่มีศักดิ์ศรีมีอะไรเนี่ยเขาเลือกได้มีอะไรให้เลือกมากกว่านั้นเยอะนึกออกไหมในหนังยุคโบราณที่สังคมอันนี้พูดถึงในหนังนะไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนะเว้ยพยายามยกตัวอย่างในหนังว่าเฮ้ยสังคมขนาดนั้นน่ะเป็นสังคมก่อนจะ80เนี่ยผู้ชายแม่งเป็นใหญ่นะเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่โดยเฉพาะยิ่งข้าราชการอะไรเงี้ยมันก็แสดงให้เห็นหมดนะผู้ชายก็บูลลี่ผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่หมายถึงเลือกโสเภณีล่ะทำไมเขาไม่เลือกที่ดีกว่านั้นเขาหาได้หนังมันกำลังบอกอะไรมันตั้งคำถามให้เราคิดอะไรใช่ไหมมันแสดงเห็นถึงการเห็นคุณค่าใช่ไหมมากกว่าสิ่งที่อยู่เป็นเปลือกนอกของสังคมใช่ไหมทำไมคนนี้เข้าใจวะเข้าใจถึงตัวกูวะยอมรับตัวกูได้ทั้งคู่เลยอย่างนี้เห็นไหมฮะพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องเกณฑ์ของเรื่องเล่าว่าเฮ้ยมันมีไหม
มันดีไม่ดีมันรวมถึงอะไรการตั้งคำถามให้เห็นคุณค่านี่แหละทุกอย่างไปที่คุณค่าของความเป็นมนุษย์เมื่อกี้ความมนุษย์ที่หนึ่งเห็นไหมมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะเมื่อโสเภณีกับตำรวจจริงๆเท่าเทียมกันโดยความเป็นมนุษย์ถูกไหมทุกคนจึงเห็นคุณค่าการไม่ต้องบอกเฮียอย่าไปเอาเลยชาติตระกูลไม่ดีเฮียเคยเป็นกะหรี่มาไม่คุ้มหรอกมึงเป็นตำรวจนะเออไม่ใช่แนวนั้นน่ะแนวนั้นคุณจะเจอในหนังไทยยุคก่อนๆเยอะแต่การที่หนังไทยมาตีแผ่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาสนับสนุนเขาพยายามทำให้เท่าเทียมแหละว่าไม่จริงเลยไอ้ไอ้ประเภทหนังอย่างอะไรฮะเคยได้ยินหนังเรื่องแผ่เก่าไหมหนังคลาสสิกของไทยอ่ะเคยป่ะที่ผู้ชายเป็นชาวนาขี่ควายเลยแล้วผู้หญิงเป็นลูกกำนันเข้าไปเรียนในกรุงเทพไปได้กับพ่ออยากให้แต่งงานกับพวกคุณหญิงคุณชายในกรุงเทพไอ้พวกไฮโซในกรุงเทพที่ตัวละครชื่อไอ้ขวัญอีเลียมเคยได้ยินป่ะแบบเนี้ยหนังมันตีแผ่ว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยถ้ารักกันแล้วมันเท่ากันอย่างเงี้ยอย่าเอาเปลือกนอกที่เป็นเรื่องของสังคมหน้าตาฐานะมาประเมินคุณค่าเนี่ยเป็นหนังรักแบบแทจิดี้หน่อยโศกนาฏกรรมหน่อยครับเหมือนสะพานรักสารสินเนี่ยนะครูกับอะไรครูคนขับรถสองแถวอะชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เป็นเพลงอีกเห็นไหมแม่งเยอะแยะที่พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมหรือคุณค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่เอาเบือกนอกหรือคุณค่าของสังคมชนชั้นรายได้ฐานะมาตัดสินเพราะเรื่องมันจะไปอย่างเงี้ยถ้าเรื่องแม่งเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มึงไปลุ้นออสการ์เลยซึ่งเยอะแยะเรื่องตัวใหญ่ออสการ์จะพูดถึงเรื่องนี้ความเท่าเทียมสิคุณค่าของความเป็นมนุษย์ครับที่ผมพูดถึงออสการ์ไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องที่ได้ออสการ์จะมีสุริยภาพที่ดีกว่าเรื่องอื่นไม่ใช่นะสุริยภาพมันเป็นความงามที่ใครเห็นใครเข้าใจมันไม่มีการชั่งตวงวัดเรื่องความงามนึกออกไหมมันแค่มีมากมีน้อยมีมากไม่ใช่หมายถึงว่าแม่งมีทั้งเรื่องตลอดเวลาไม่ใช่คุณค่าของมันไม่ได้พูดถึงปริมาณแต่เป็นคุณค่าที่สำคัญที่แท้จริงเพราะนั้นความงามจึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับปริมาณเลยนะที่รักตรงนั้นก็งามตรงนี้ก็งามก็เลยเอาไอ้เหี้ยแม่งงามเหมือนกันเลยมีคุณค่าเท่ากันแต่นี้มีปริมาณมากกว่าไม่ใช่นะครับคุณค่ามันจริงๆเหมือนบางคนชอบผู้หญิงนมใหญ่ถูกไหมบอกเฮ้ย1เต้าก็ไม่พอขอ2เต้า2เต้าพอขอแม่ง4เต้าเลยเอ้ยมันก็ไม่ใช่ไงมันเป็นเรื่องความลงตัวที่เราคุยแต่แรกทั้งธรรมชาติมันสร้างมาเป็นอย่างนั้นแล้วมันลงตัวมันจบด้านที่สองนี่การเล่าด้วยภาพเราเรียนมาหมดแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าจะสื่อสารด้วยภาพคนจะบอกรักกันเนี่ยมันจะมีอาการยังไงมันเป็นการแสดงแล้วภาพที่จะเล่าออกมาล่ะหรือคนที่รู้สึกว่ากำลังจะทำร้ายใครอีกคนหนึ่งเราจะเล่าด้วยภาพยังไงหรือเอาง่ายๆภูเขากำลังถล่มเราจะเริ่มเล่าจากช็อตแบบไหนเริ่มจากหินก้อนเล็กๆเริ่มสั่นใช่ไหมไม่ใช่ตั้งกล้องปุ้งเห็นภูเขาค่อยๆยุบลงมาทั้งลูกจบโอ้ไอ้เนี่ยไม่เราเลยเขาเรียกไม่มีการทำไมบทที่1ถึง10เลยอ่ะอยู่ๆมึงบอกบทที่10เลยถล่มมึงไม่แสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเมื่อเริ่มถล่มนะมันมีการสั่นของหินก้อนเล็กต้นไม้มันเริ่มเคลื่อนนะสัตว์เริ่มตกใจเห็นไหมค่อยๆเร่งโดยการใช้ภาพอย่างเดียวจากนั้นหินที่ปริมาณใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบกิ้งผ่านไอ้หินก้อนเล็กอย่างเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยพอเข้าใจเนาะการเล่าด้วยภาพนะครับนั่นคือการลำดับของเหตุการณ์เป็นภาพมุมภาพเห็นไหมมุมกล้องอะไรพวกเนี้ยการตามการแทร็กกิ้งใช่ไหมตามวัตถุหรือวัตถุอยู่นิ่งๆแล้ววาดผ่านที่เรียกว่าดอลลี่มันเล่าโดยอะไรมันสัมพันธ์กับเรื่องแสดงแอคชั่นอะไรนะครับซึ่งพอเอามาลำดับกันมันจะกลายเป็นอันต่อไปอ่ะเนี่ยมันจะกลายเป็นอันที่5เออลำดับต่อกันมาอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยเรื่องภาพภูเขาอ่ะรวมถึงการนำเรื่องที่อยู่บนทรีทเมนต์ที่อยู่บนทรีทเมนต์หมายถึงอะไรฮะเรื่องมันมีโครงอยู่แต่เราเอามาสลับเพื่อเล่าอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้เจอในหนัง
ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูอ่ะที่ส่งลิงก์ไปให้โหลดได้ป่าววะลืมถามนางอ่ะพอเปลี่ยนชื่อนะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์นะเดี๋ยวโดนบล็อกตามสูตรมาอันดับที่3เสียงนี่พวกโฟลลี่หรือเสียงประกอบที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นระทึกดึงดังดึงดังหรืออะไรฮะสะเทือนอารมณ์โดยเขาแบ่งกันแบบนี้และสกอร์นี่สำคัญเลยครับแต่ดนตรีไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำสกอร์นะมันแพงไม่ใช่ดนตรีไทยภาพยนตร์ไทยครับจะเห็นว่าหลายๆฉากเช่นในกลาเดียเตอร์เนี่ยเราไปหาดูนะฉากสู้รบสำคัญฉากแรกเปิดเรื่องเลยเนี่ยสกอร์ดนตรีเป็นคลาสสิกที่โอ้โหเนิบช้ามากแต่กลับทำให้รู้สึกว่าการฆ่าฟันหรือการลบลางนั้นมันดุเดือดรุนแรงชิบหายอ่ะมันไม่บวกกับการเล่าด้วยการแบบทำไมฮะด้วยการแบบสโลโมชั่นลองแป๊บหนึ่งนะในตัวยกตัวอย่างเสียงมันมาหมดเลยเห็นไหมเสียงสนทนาโอเคแล้วเราจะได้ยินเสียงประกอบโอ้มีหมดอ่ะอ๋อเสียงไมค์กล้องโทษหมุนปุ่มผิดนี่ฮะพี่หมุนเอ็กโคแทนวอลุ่มดียังโอเคนะโอเคเสียงไมค์พี่กล้องไปหน่อยครับเสียงประกอบในหนังเนี่ยคุณจะเห็นว่าบางอย่างมันไม่น่าจะมีเสียงนะไม่ต้องอะไรหรอกเสียงลูกธนูวิ่งฝ่าอากาศเห็นไหมฟิวอะไม่มีใครได้ยินหรอกบองตรงแต่มันชัดเพราะอยู่ในหนังมันทำให้ชัดเสียงม้าวิ่งเสียงคนแค่ขยับเกาะขยับอะไรเงี้ยโอ้กูกลับยืนเห็นมั้ยชัดหมดเลยซึ่งจริงๆการบันทึกเสียงได้ชัดขนาดนั้นทำไมมึงต้องบันทึกใกล้ๆอ่ะนี่มึงมาทั้งสนามรบเห็นไหมเสียงการสู้รบฆ่าฟันที่ไม่ใช่เสียงสนทนาเสียงโหวิ่งชนม้าวิ่งกระเทือนเหตุการณ์แผ่นดินสะเทือนเดินมาหมดและดนตรีเห็นไหมฮะดนตรีเขาตอนแรกเขาจะเป็นเร่งเป็นแอคชั่นเร่งพอตอนจบเนี่ยเสียงทุกอย่างเงียบหมดเลยเสียงประกอบเสียงอะไรและดนตรีกลายเป็นเหมือนแบบเป็นบทสรุปของสงครามมันเป็นการสูญเสียเป็นความตายเห็นไหมตอนจบเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยฮะลักษณะของเสียงที่มันทำให้เกิดสุริยภาพเนี่ยมันจะต่อเนื่องแต่แรกเลยทึ่งอย่างนี้มีมูฟเมนต์มีอะไรที่จะค่อยๆโหมลงอ่ะค่อยๆบิ้วอารมณ์ขึ้นไปถ้าคุณฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะปกติเรื่องนี้เคยเอาไปสอนตั้งแต่เกือบ10ปีแล้วมั้งแล้วก็ไม่ได้เอามาฉายซ้ำคุณจะเห็นสิ่งที่รัสเซลโครว์เขาแสดงนะครับตั้งแต่เรื่อง LA Confidential แล้วคือการแปรเปลี่ยนของอารมณ์ในแววตากับไม่ในสีหน้าลึกกว่าหน้าในแววตาตั้งแต่ตอนยุคที่เขาเล่น LA Confidential แล้วดูจะมีฉากนึงครับเปลี่ยนจากไอ้นี่เป็นโกรธหรืออะไรเงี้ยเมื่อกี้เหมือนการฉากที่เป็นหันหลังมาชนกับเพื่อนนะแล้วแววตาเป็นของนักฆ่าเลยเห็นป่ะเป็นของนักฆ่าเลยไปดูแล้วพอเห็นเป็นคนปุ๊บแววตาแม่งเปลี่ยนปุ๊บกลายเป็นไม่ต้องไปดูสีหน้าสีหน้านี่เรื่องเบสิกแล้วนะครับคือมันอินเนอร์มันจริงๆนะฮะไม่แปลหรอกนะครับอันนี้เอาแค่ช็อตสั้นๆที่เราเห็นว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้ถ้าเรามองเห็นเนี่ยมันจะเกิดสุนทรียภาพนะครับสุนทรียภาพบางอย่างเอาแค่ฉากนี่คือเป็นฉากเขาเรียกว่า introduce ของเรื่องซึ่งหนังยุคนี้พอมันจบฉากนี้มันค่อยขึ้นทำไมค่อยขึ้นชื่อเรื่องถูกป่ะนี่คือลักษณะของสุนทรียภาพทางเสียงนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องพูดถึงว่าเล่านั้นเป็นความจริงหรอกโอ้โหมีเสียงคนต้องมีเสียงเดินมีโล่มีเกาะต้องมีเสียงกระทบกันเห็นไหมต้องมีเสียงเครื่องยิงหินนะยิงก้อนหินขับตะปูอันดับที่4โอ้โหนี่เยอะเลยนะฮะแอคชั่นของไม่ใช่แอคชั่นคอมโพสิชันของภาพครับตามหลักที่เราเคยเรียนคอมโพสเลยองค์ประกอบภาพดีๆการเคลื่อนเข้าไปการจัดภาพรวมถึงอันที่5เมื่อกี้ตัดต่อภาพแค่จะให้เห็นแนวของทัพแล้วเคลื่อนไปที่ตัวกษัตริย์โรมันเห็นไหมมันจะมีการลำดับเห็นไหมฮะและลำดับอะไรลักษณะของการเร่งเห็นไหมลำดับออกเป็น3เหตุการณ์เป็น2เหตุการณ์เหตุการณ์ไม่ใช่เป็น3เหตุการณ์ใหญ่ก็คือเหตุการณ์ทัพที่ค่อยๆเดินเข้าไปนะฮะ
เหตุการณ์แอคชั่นของทหารและเหตุการณ์ของฝ่ายทหารม้าเห็นไหมฮะนี่คือการลำดับลำดับที่ให้เห็นว่ามันดำเนินไปพร้อมกันลักษณะเป็นอย่างนี้เยอะไหมวะจบวันนี้แหละจบวันนี้แหละจะไม่ต้องลากไปบนไหนเลยเวลาไปหน่อยไม่เป็นไรนะนะเพราะนั้นการซาบซึ้งในความงามเมื่อกี้ที่ผ่านไปเป็น5ข้อใหญ่ๆจริงๆแค่5ข้อเนี่ยพอได้ละใช่ไหมครับเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับปรัชญามนุษย์ภาพทฤษฎีทางองค์ประกอบภาพทฤษฎีทางภาพการสื่อสารด้วยภาพเสียงจะมีต้องมีภาพจำไว้นะเสียงประกอบในภาพยนตร์เนี่ยสุทธิภาพทางเสียงหรือความงามเสียงมันจะมีต้องมีภาพอันนี้ขาดไม่ได้มีภาพแต่ไม่มีเสียงพอไหวแต่ถ้ามีแต่เสียงไม่มีภาพไม่ได้นะในหนังนะยกเว้นไดอะล็อกฮะไม่มีภาพได้ประเภทแบบเฮ้ยมันเป็นพอยต์ออฟวิวของคนที่ถูกปิดตาหรือตกอยู่ในห้องมืดพอไหวนะครับแต่มันก็เป็นเล็กๆน้อยๆคือสั้นๆนะครับสั้นๆพอเป็นเรื่องของการตัดซินิมาโตกราฟเฟอร์คือการถ่ายภาพก่อนแล้วก็มาเรื่องของการจัดคอมโพสการถ่ายภาพก็เป็นช็อตอะไรพวกนี้สวยไหมการเชื่อมต่อกันพอการเชื่อมต่อกันของเรื่องเนี่ยของเรื่องของเหตุการณ์กลายเป็นการตัดต่อใช้ตามหลักเลยว่าเฮ้ยมันหนึ่งมันน่าสนใจไหมเอาแรกก่อนมันสื่อสารได้ครบถ้วนไหมสื่อสารว่าคนกำลังจะฆ่ากันเนี่ยคุณจะถ่ายภาพแบบไหนคนกำลังจะลบกันอ่ะมันมีตั้งแต่ระดับกว้างๆใช่ไหมฮะระดับกองทัพเข้าแบทเทิลกันแล้วพอเป็นบุคคลล่ะบุคคลนั้นจำเป็นเพราะเป็นตัวละครสำคัญของเรื่องเป็นตัวเอกเพื่อจะแสดงถึงอะไรสื่อสารเรื่องของใช่ไหมความเสี่ยงสิ่งเป็นสิ่งตายความทุ่มเทความสามารถพวกนี้มันจะอยู่ในหัวของผู้กำกับและนักแสดงหมดเลยว่าตอนนี้กูเล่นไปเนี่ยกูจะโชว์อะไรไม่ใช่เขาบอกให้ลบกันก็เหมือนลิเกฮะคนไทยชอบทำอ่ะทำท่าฟันดาบกันอ่ะไม่ใช่ซึ่งคนที่มาปฏิวัติเรื่องนี้ก็คือท่านมุ้ยฮะแต่ว่ามันทำได้ไม่ทุกตัวละครออกมันได้แต่ตัวหลักๆเช่นตัวสมเด็จพระนเรศวรตัวทหารเอกแค่นั้นแหละมี 4-5 ตัวเวลาออกที่เหลือมก็ประกอบฉากก็กระย่องกระแย่งแต่นี่คุณดูดิทุกตัวเนี่ยเขาพยายามแบบโอ้โหถ้าเห็นไกลๆก็บอกเฮ้ยแอคชั่นเหมือนคนฆ่ากันหน่อยคนลบไอ้เหี้ยไม่ใช่มาแสดงท่าลบไม่ใช่แสดงท่าลบการลบเป็นยังไงเห็นไหมมันไม่ใช่ว่ายืนมันต้องมีการโอ้โหทุ่มตัวกระโดดหลบล้มทุกอย่างอ่ะมันไม่มีกระบวนท่าอะไรที่แบบสวยงามหรอกมันชุลมุนอ่ะเนี่ยคือการที่ต้องมองเห็นว่าการทั้งการแสดงฮะการกลับทั้งช็อตซีนใหญ่ๆก็จะเกิดสุริยภาพขึ้นว่าเฮ้ยโหคืออะไรชาติเนี้ยถูกไหมเราไม่มีทางหรอกได้เห็นจริงๆในชีวิตอะเห็นการลบแบบโบราณแบบเนี้ยหนังมันทำออกมาให้เราเห็นนะมีความสมจริงเลยอะความสมจริงที่แบบโดยเพราะหนังแนวพีเรียดหรือแนวประเภทไซเอนซ์ฟิคชั่นแนววิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ทั่วไปเดินดินอย่างเราไม่มีทางจะได้เห็นหรือเข้าไปร่วมในเหตุการณ์นั้นอันนี้เกิดสุนทรียะอย่างหนึ่งความตื่นตะลึงในจินตนาการที่สร้างสิ่งที่แม่งไม่น่าจะมีอยู่จริงให้เกิดขึ้นโคตรจริงเพราะนั้นถ้าดูหนังแล้วบอกหนังนี้สมจริงมากนั่นแหละครับคือสุนทรียะอย่างแรกแล้วความสมจริงสมจริงมันมีหลายสมจริงด้วยใช่ไหมทั้งฉากเหตุการณ์การแสดงทั้งที่เรื่องว่าไม่มีอยู่จริงอ่ะแต่มันทำให้เชื่อได้จริงเพราะนั้นอย่ามานั่งถกเถียงหรือเถียงผมเวลาถ้าเกิดมาทำหนังกับผมต้องขนาดนั้นเลยเหร
ถ้ามันดูไม่จริงก็คือไม่จริงอ่ะก็จบมันก็ไม่สามารถสื่อได้เพราะฉะนั้นโดยหลายครั้งที่ผมแนะนำบอกเฮ้ยความจริงมันเกิดจากการที่เรารู้มันจริงๆก่อนเรารู้อะไรจริงอ่ะตอนนี้เราเป็นแค่นักศึกษาใช่ไหมประสบการณ์เราโอ้กระจิ๋วเดียวไอ้ฮะถ้าหมายถึงน้ำมี100ซีซีเต็มแก้วอ่ะมึงยังไม่ถึง10ซีซีเลยเออมึงอยู่แต่ในโรงเรียนเนี่ยทำนู่นทำนี่กันอยู่แวดล้อมเนี่ยอย่างอื่นน่ะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณค่าการเสียสละไม่ใช่เสียสละแบบไปทำงานออกค่ายอาสาแล้วมันแค่ส่วนเล็กอะไรที่ผลักดันด้วยตัวเองดีที่เสียสละที่ไม่ใช่เพราะว่าเขามีการจัดไว้ให้แล้วมึงก็แค่เข้าไปร่วมหรืออะไรที่เป็นคุณค่าที่ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเห็นนะแต่คุณรู้หรือคนอื่นได้รับมันน่ะโดยสังคมไม่จำเป็นต้องรู้ผ่าน Facebook อย่างเงี้ยคุณยังไม่รู้จักมันเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้แล้วเราจะเล่าให้แม่งสมจริงได้ไหมตอบกูหน่อยสินั้นหนังหลายเรื่องเกือบทุกเรื่องอ่ะที่คุณดูในวิชาโปรเจกต์ถ้าผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันจะต้องจริงผ่านสิ่งที่เรารู้จริงๆเช่นชีวิตนิสิตตีแผ่เอาไปสิความรักแบบนิสิตไม่ต้องกระแดะไปทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เรารู้เพราะถ้าทำอย่างนั้นทำได้ไหมหนังทำได้ฮะคุณต้องมีเวลาต้องมีข้อมูลต้องมีทีมที่เสกมันขึ้นมาเข้าใจไหมเป็นแมจิกที่จะสร้างขึ้นมาต้องออกแบบงานสร้างไองานประเภทแบบหนังที่แบบเอาพอลโล11อย่างเงี้ยเอาแค่ข้อมูลและส่วนประกอบทำฉากก็ขี้แตกแล้วยุคนั้นต้องไปหาจอยังไงปุ่มแบบไหนเห็นไหมหนังทำปัจจุบันเนี่ยแต่ของประกอบฉากอยู่ในยุคนั้นเนี่ยเอาขี้แค่นี้ขี้แตกแล้วเรียกว่าหมดสิทธิ์ทำแล้วใช่ไหมแต่ผมชอบอย่างนะฮะเลี้ยงหมามันดีอย่างนี้นะพิมพ์หมานี่แม่งวิ่งตามพระเอกได้แมวมันไม่ค่อยวิ่งตามไงมันไม่ค่อยเท่เนาะแมวต้องเป็นเรื่องครอบครัวเป็นอยู่ในบ้านมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยหมามันโคตรเท่เลยแล้วแม่งวิ่งไปไหนไม่รู้นะเมื่อกี้นี้แต่มันเป็นตัวนำว่าเฮ้ยมาแล้วพระเอกกูมาแล้ววิ่งฝ่ากองไฟมาแล้วดังนั้นใครที่เลี้ยงอะไรที่วิ่งตามไม่ได้แต่ไอ้พวกตัววิ่งนำอะหรือวิ่งไล่มึงเลี้ยงแรดเลี้ยงอะไรพวกนี้มึงเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วไอ้พวกหายมันวิ่งนำทีนี้เรามาดูว่าแนวทางสุริยภาพแบบ2แนวทางใช่ไหมมันมีแบบฮอลลีวูดกับแบบยุโรปซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นแค่ทฤษฎีหนึ่งนะมันยังไม่ใช่ศาสตร์ที่มันคือสุริยภาพโดยรวมอันใหญ่ใช่แต่นี้เป็นแนวทางตามตำรานะครับแนวทางตำราก็ไม่ต้องดูอะไรฮะดูออสการ์ดูหนังที่ได้ออสการ์เป็นหลักว่ามันยึดโยงยังไงหรือมันไม่ใช่ยึดโยงมันยึดหลักอะไรว่าในเรื่องของความปรัชญาความเป็นมนุษย์ว่าในเรื่องของเป็นเหตุเป็นผลตามเป้าหมายนี่หนังฝั่งอเมริกาเป็นอย่างนี้หมดไม่ใช่ว่าหนังฝั่งยุโรปไม่ดีนะไม่เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกันฮะเป็นเหมือนกันแต่ไม่เป๊ะเท่านะครับหนังยุโรปยังฝั่งยุโรปอย่างเช่นเอมิลี่ไม่รู้จะได้ดูป่ะนะมันขุดคุ้ยเข้าไปในความปรารถนาเบื้องลึกนี่ขุดคุ้ยตีแผ่ตรงเนี้ยจะชอบทำซึ่งมันทำยากกว่าการที่เป็นแอคชั่นเป็นเหตุการณ์ว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรนึกออกไหมคำว่า continuing คือ continuity editing นี่หมายถึงว่าลำดับเหตุการณ์ที่เชื่อมลอยกันไม่มีแบบประเภทหัวไปทางหางมาวางแบบหนังของโนแลนยุคแรกๆไม่ใช่แบบ Pulp Fiction อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตัว Pulp Fiction เนี่ยก็ทำจากทาเลนติโนที่ทดลองทำแล้วก็เป็นหนังจากฮอลลีวูดนั่นแหละครับฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าไอ้ทฤษฎีพวกนี้ผมจำเป็นต้องยกมาแต่มันจะจริงตามแผนปัจจุบันหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะมันเป็นหนังสือถูกไหมเราเอาหนังสือเข้ามาเราไปบิดเบือนหรือไปแก้ไขไม่ได้แต่ต้องอธิบายให้เห็นว่าปัจจุบันมันก็อีกอย่างนึงในหนังสือเนี่ยมันโบราณแล้วมันก็อีกอย่างนึงครับมันเป็นแค่แนวคิดมันไม่ใช่ความจริงในปัจจุบันเสมอไปใช่ไหมแต่คำว่ามุ่งเน้นรูปแบบการเล่าเรื่องเป็นช็อตมากกว่าเป็นตอนนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่งทั้งนั้นน่ะมันก็ช็อตประกอบมาแล้วก็เป็นซีเควนซ์ทั้งนั้นน่ะมันคืออะไรใช่ไหมถ้ายกตัวอย่างก็ต้องไปมาฉายหนังให้ดูหมายถึงว่าเฮ้ยมันไม่มีองค์ที่1องค์ที่2ที่3ชัดๆอย่างนั้นแต่อาจจะเป็นซีนที่ผมไม่แปลงเพราะว่าอะไรฮะเขาเขียนว่าช็อตกูต้องช็อตอ่ะกู
ุณกินะที่แปลงตำรามันเป็นซีนเป็นแต่ละซีนมันไม่ได้ใหญ่จนให้คำตอบคุณเรียนเรื่องซีเควนต์ไปแล้วถูกไหมจนให้คำตอบจบในตัวแบบเป็นซีเควนต์ซีเควนต์แล้วเรียงกันนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นคือการพูดง่ายๆการลำดับเรื่องที่หวือหวาและอาจจะต้องใช้การเชื่อมโยงใช้สมาธิในการดูสูงครับและที่สำคัญคือในลักษณะของการปล่อยให้ผู้ชมตีความหมายเนี่ยจะมีเหมือนหนังเดอะช็อปลิฟเตอร์ไงใช่ไหมการชี้เห็นคุณค่าของครอบครัวที่แท้จริงอ่ะว่าสังคมให้คุณค่าอย่างหนึ่งกฎหมายให้คุณค่าอย่างหนึ่งและตัวครอบครัวจริงอ่ะคุณค่ามันคืออะไรอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับลักษณะแบบเดียวกันแล้วความรักที่แท้จริงที่แสดงออกหนังแบบเดอะช็อปลิฟเตอร์ก็คือเหมือนฝั่งตะวันออกก็คือในลักษณะแบบนี้เลยแบบยุโรปถ้าจะยกตัวอย่างก็ยกอย่างนั้นนะพอเข้าใจเนาะเพราะนั้นจุดเน้นจึงไม่ใช่อยู่ที่2ตัวนี้นะอยู่ที่ฮอลลีวูดหรือยุโรปแต่จุดเน้นอยู่ที่5ข้อนี้นะฮะว่าเรื่องไหนมันโดดเด่นด้านไหนหรือมันโดดเด่นทุกด้านแล้วมันยังไงเห็นไหมครับทีนี้พูดมาถึงการประเมินสุนทรียภาพในภาพยนตร์คือผู้ประเมินควรมีคุยง่ายหลักเกณฑ์การจะมีหลักเกณฑ์ได้ก็ต้องรู้เกณฑ์ถูกไหมต้องมีความรู้อันนี้พูดถึงแนวคิดความเป็นมาของภาพยนตร์แนวคิดความมาของภาพยนตร์อะไรบ้างที่เราเรียนไปแล้วผมหยุดไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาต่อเพราะว่ากูปวดเยี่ยวต่อเว้ยอะไรอะที่เราเคยเรียนมาเรียนมาจนกลางเทอมแล้วอะไรอ่ะแนวคิดมีอะไรบ้างแนวคิดความเป็นมาแนวคิดคือ1ช่องถูกไหมเฮียหนังมันสกุลลุนชาติอะไรวะเฮียมันอยู่ในช่องไงวะตระกูลอะไรวะรูปแบบการนำเสนอมันใช่ไหมประวัติผลงานศิลปะเนี่ยมันหมายถึงว่าแนวคิดที่มาของผลงานภาพยนตร์หรือมันมีที่มาของเนื้อหาเป็นยังไงเป็นเรื่องของใครวะเป็นแนวไหนแนวไบโอกราฟรีเหรออย่างเงี้ยเพราะนั้นวิธีประเมินอย่างแรกเลยคือช่องนี้มันคือช่องอะไรวะผสมประสานกันอะไรมันดีไหมเช่นหนังไบโอกราฟรีก็ต้องพูดถึงประวัติของเขาแฮะแง่มุมไหนชัดเจนไม่ใช่พูดถึงไบโอกราฟรีแต่ประวัติเขาเอามานิดนึงที่เหลือเป็นเรื่องอะไรเงี้ยมันต้องตั้งประเด็นให้ตรงกับช่องให้ตรงกับรูปแบบกันนะหนังแอคชั่นแต่ปรากฏว่าร้องไห้กันทั้งเรื่องหรือหนังร้องไห้ดราม่าเสียงมีตบตีซะมากเป็นตลกซะด้วยอย่างนี้เละเทะใช่ไหมเพราะนั้นวิธีการประเมินสุนทรียภาพในภาพยนตร์แล้วมาใช้แนวเดียวกับละครไทยที่บอกว่าครบรถเพราะตอนนั้นก็มีฮาตอนนี้ก็มีเศร้าไม่ใช่ถูกไหมอันนั้นประเมินแบบในเชิงที่เขาเรียกว่าออเดียนหรือผู้ผมผู้ฟังประเมินในเชิงคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจว่ามันขายได้พออันนี้เราพูดถึงคุณค่าที่มันควรจะได้รับการยกย่องพูดถึงหนังที่ควรจะได้รับกล่องได้รับรางวัลแบบนี้ Art Theory แหละนี่นะ Art Theory ประเภทของภาพยนตร์ประเภทไหนอ่ะเมื่อกี้ไงผมพูดรวมมาเลยใช่ไหมเพื่อจะนำไปสู่นี่รูปแบบและเนื้อหามันเป็นเรื่องแบบไหนเป็นฮอร์เรอร์ใช่ไหมเป็นเฮอร์เรอร์ที่อะไรสังเกตว่าหนังเฮอร์เรอร์ไม่ค่อยได้กล่องไม่ใช่ไม่ค่อยกล่องไม่ได้เข้าใจไม่ได้เช่นหนังอย่างโจ๊กเกอร์ที่ได้รางวัลเนี่ยนักแสดงเนี่ยจริงๆมันทำมาเป็นเฮอร์เรอร์ได้ไอ้โจ๊กเกอร์มันโฟกัสไปที่ประเด็นความเป็นบกพร่องของแนวคิดของมันแล้วฆ่าอย่างเงี้ยเป็นเฮอร์เรอร์ได้แต่นี้ไม่ใช่เห็นมั้ยมันแสดงถึงผลกระทบจากทัศนคติที่ผิดบิดเบี้ยวการเลี้ยงดูที่ไม่ปกติผิดเพี้ยนการเลี้ยงดูไม่ใช่บิดเพี้ยนที่ผิดพลาดครับเนื่องจากตัวแม่มีทัศนคติที่ผิดนะครับบิดเบี้ยวเป็นคนที่ทำให้สร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นอย่างนี้ในรับผลอย่างนี้ในหนังมันทำให้เราเห็นสุทธิภาพอย่างนั้นเลยของทางสังคมโจ๊กเกอร์ดูกันยังวะนะใครไม่ดูก็ไปหาดูหรือจะดูผมมีนะมีไฟล์อยู่นะแต่พอดีอย่าเพิ่งเลยนะจะดูอะไรที่ใสๆก่อนอย่าไปดูมืดๆเพราะนั้นเรื่องของ
ช่องเรื่องของรูปแบบประเภทเห็นไหมมันมีเฮ้ยหนังแม่งนำเสนอแบบอีโรติกเพราะนั้นคุณค่าของอีโรติกมันบอกอะไรมันเสนออะไรในความเป็นมนุษย์ล่ะถ้าบอกว่าเฮ้ยมันรักกันถึงตัวถึงเนื้อถึงหนังเนี่ยแต่มันแสดงถึงความรักที่อะไรฮะเป็นสไตล์ของวัยรุ่นที่เด่นชัดจริงแท้ที่แบบโหดูเฟนโซนยังเฟนโซนหนังของใครไม่รู้ฮะผมไม่รู้จักหนังของพระเอกนางเอกรู้แต่ว่ามีพระเอกนางเอกแต่เขาเป็นเด็กอ่ะครับการแสดงผู้ชายยังไม่ไหวว่ายังเป็นท่อนไม้อยู่เลยเนี่ยเกือบจะดีแต่ยังเป็นท่อนไม้อยู่นะครับคงต้องบ่มเพาะให้แก่งกล้าอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่ไปทำอย่างอื่นต่อนะไม่ไปเดินแบบจนเพลินไม่ไปทำอย่างอื่นนะครับเรื่องการแสดงมันยังติดเป็นความหล่อไปหมายถึงว่าเฮ้ยมันยังติดว่ากูยังต้องเป็นอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่บทบาทของเขาคนนั้นถึงแม้บทบาทจะเป็นสจ๊วตที่ต้องรอเลยไปลองไปดูนะฮะเฟรนด์โซนผู้หญิงพอไหววะหนังใช้ได้เลยหนังใช้ได้หนัง GDS นี่ใช้ได้ครับแต่ผมยังไม่พูดถึงนะว่ามันคืออะไรรูปแบบของมันมันตีแผ่อะไรที่เป็นปรัชญาของความเป็นมนุษย์ออกมาอย่างเฟรนด์โซนซึ่งส่วนใหญ่คุณทำกันได้ทุกคนแล้วรู้ไหมมันคืออะไรที่เวลาเราคิดกันอ่ะคือการวิเคราะห์ธีมของหนังนั่นแหละธีมของหนังนั่นแหละคือพื้นฐานของปรัชญาที่อยู่ในหนังเลยมาเป็นมนุษย์นะครับต่อมานี่อาจจะมีด้านอื่นหลายด้านคืออะไรวะอันนี้มันเขียน quality อาจจะเป็นเรื่องของนี่ก็ได้ความงามคืออะไรนะตรงนี้มันเขียนมาแค่นี้งามอะไรอ่ะแต่งกายงามใช่ไหมหรือความงามด้านวัฒนธรรมวะหรือวิถีชีวิตอย่างเงี้ยได้คือความงามของสิ่งที่กลับไปยังสไลด์แรกๆเลยสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่เป็นความงามที่เราซาบซึ้งกับมันสิ่งที่เป็นคุณค่าของมนุษย์เนี่ยคือความงามข้อนี้ต่างๆด้านวัฒนธรรมมันคืออะไรของสังคมแต่ละสังคมด้วยนี้ถ้ายกตัวอย่างนะบุพเพสันนิวาสทุกคนเคยดูถูกไหมมันมีเรื่องนี้อยู่นะว่าทำด้านอะไรฮะลักษณะของเจ้านายใช่ไหมการอยู่การวางว่าเฮ้ยเป็นเจ้านายเป็นผู้หญิงเป็นทาสเป็นคนใช้นี่เป็นยังไงมันให้เห็นสิ่งที่มันเรียกว่าความจริงหรือแนวคิดของยุคนั้นออกมาสิ่งที่คนในสังคมนั้นเคารพให้คุณค่าว่าที่เคารพเขาเป็นเจ้านายเพราะเขาช่วยเหลืออะไรเราที่เรารับใช้เขาเพราะมันมีความดีงามอะไรหรือคุณค่าอะไรและที่โทนกระทำไม่เห็นคุณค่านั้นมันแสดงถึงอะไรเรื่องของนางเอกของเราฮะที่มี2บุคลิกใช่ไหมฮะหรือคุณค่าด้านที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยคืออะไรชั้นกลางชั้นสูงชั้นปกครองหนังประเภทพีเรียดที่ว่าในเรื่องของกษัตริย์นักรบคล้ายๆกันอย่างการ์เดียนเตอร์มีตรงนี้ด้วยนี่ว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องเห็นแต่สิ่งดีงามคำว่าความงามมันเช่นความเลวร้ายของผู้ปกครองที่เป็นทรราชอย่างในการ์เดียนเตอร์เนี่ยมันจะนำพาอะไรมาสู่รัฐสู่สังคมมันแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยโอ้โหนอกจากความสมจริงแล้วเนี่ยผลของการที่ชนชั้นปกครองชนชั้นสูงเป็นทรราชมันสร้างความเสียหายอะไรทำให้เราสะเทือนใจไงมันเป็นการปลูกฝังว่ากูจะไม่ยอมให้ประเทศนี้มีไอ้คนเหี้ยอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกอย่างนั้นเลยเอาไปดูก็ได้ในการ์เดียนเตอร์นะครับหรือการตีความหมายเชิงบัจเจกก็จะเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากเช่นหนังอย่างเอมิลี่หนังอย่างมีเมนโตหรือแม้แต่ Inception ใครเคยดูเนี่ยฮะอะไรที่เป็นตัวละครเดี่ยวที่ต่อสู้ใช่ไหมกับสามัญสำนึกต่อสู้กับจิตใต้สำนึกต่อสู้กับอุปสรรคภายในจิตใจแสดงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแสดงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีต่อผู้อื่นหรือเห็นคุณค่าต่อผู้อื่นพวกนี้ฮะการตีความหมายเชิงบัจเจกว่าเฮ้ยคำว่าดีว่าชั่วเนี่ยกูเห็นอย่างนี้ได้เดอะโจ๊กเกอร์ก็ใช่ไม่มีใครเห็นคุณค่ากูเลยนี่หว่าแต่ไอ้พวกเหี้ยนี่แม่งจอมปลอมที่มึงทำอย่างเงี้ยแล้วมีสังคมยกย่องว่าดีอ่ะมันจอมปลอมนี่ใช่หมดถือว่าเป็นด้านนี้หมดครับคลิปนี้คงต้องหันนะแม่งยาวชิบหายอันนี้โหเรียนไปหมดแล้วกฎเกณฑ์ด้านนี้นะครับทฤษฎีภาพยนตร์องค์ประกอบมีอะไรบ้างไอ้คงเรื่องดีว่ะ
ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมาสอดคล้องกันโอ้โหเนื้อหารูปแบบอะไรโอ้มันเป็นหนังอีโรติกนะที่มีเนื้อหาแบบสะท้อนเรื่องครอบครัวหรือเป็นหนังที่มีรูปแบบเหมือนอะไรฮะดราม่านะแต่เนื้อหามันอะเป็นเรื่องของชนชั้นอย่างเช่นปรสิตชนชั้นที่แบบเฮ้ยโหเราอยู่แบบโดนดูถูกโดยธรรมชาติโดนเหยียดกลายมาเป็นแบบแสดงออกมาด้วยการความอัดอั้นแสดงออกมาด้วยการทำฆาตกรรมแบบฉับพลันแบบเนี้ยพอเราถูกสะสมความอะไรถูกดูถูกดูแค้นนี้ไว้ในตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาถึงงานอ่ะใน4ข้อนี้ผมจะไม่อธิบายเยอะเอ้ยไม่ใช่4ข้อนี้ใครมีอะไรจะคุยไหมแต่ไอ้2อันนี้เรื่องฮอลลีวูดกับยุโรปนี่ผมเอาแค่ผ่านๆนะแล้วใน4ข้อนี้ทำเป็นงานนี่ไงครับในหนังที่ให้ดูเนี่ยอภิปรายเรื่องสุนทรียภาพอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยว่ามันเกิดจากมีด้านไหนอะที่ชัดๆแล้วด้านที่มันมีอยู่ด้านที่ชัดเจนและด้านที่มีอยู่ไม่ต้องยึดตามสไลด์นี้นะเดี๋ยวผมไปเขียนไว้ให้ในคลาสเวิร์กเขียนให้ในคลาสเวิร์กนะว่าต้องทำอะไรนะครับโดยปกติเนี่ยสุริยภาพเนี่ยมันก็จะต้องพูดถึงแก่นความคิดนั้นก่อนแล้วไปพูดถึงคุณค่าของมันที่เกิดจากความงามที่มันนำเสนอแก่นความคิดนี้ออกมาครับเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะรวมเป็นคลิปนะครับความยาวสัก3นาทีพอแล้วนะครับเป็นงานชิ้นสุดท้ายแล้วที่เป็นคะแนนเก็บนะในเรื่องของคาเฟ่เอาคมอันนี้ก็เป็นเกณฑ์4ด้านเนี้ยนะครับเป็นเกณฑ์4ด้านที่มันไม่ใช่ว่าจะมีครบทุกด้านหรือชัดเจนทุกด้านอาจจะมีครบแต่อาจจะด้านไหนด้านหนึ่งที่เด่นชัดขึ้นมาใช่ไหมหนัง AV หรือหนังพูดง่ายว่าหนังพอร์โนมีสุนทรียภาพไหมคุยประเด็นนี้เลยเปิดไมค์คุยเลยทุกคนเคยดูทุกคนรู้จักเป็นประเด็นสุดท้ายที่จะคุยวันนี้แหละหนังที่เราดูแล้วแบบโอ้ยนี่จะชอบดูมากเลยหนัง AV มีไหมมีสุนทรียภาพไหมเพื่อเช็คคุณเพื่ออันนี้ผมถามเพื่อคุยไงเพื่อจะเช็คว่าคุณแยกคำว่าสุนทรียภาพออกจาก attraction หรือความสวยได้ไหมแอทแทคชั่นของหนังบางทีอะมันไม่มีหรอกสุนทรียภาพมันตื่นเต้นมันดูสนุกไอเดียแม่งดีคำว่าไอเดียในบทดีมันเป็นสุนทรียภาพของเรื่องนี้ฮะรูปแบบกับเนื้อหาได้นะไอเดียพอไอเดียมันรวมเอารูปแบบการนำเสนอกับเนื้อหาเข้าไว้ด้วยกันวิธีการนำเสนอและนำเสนอเนื้อหาอะไรอันนี้เป็นสุนทรียภาพได้แต่ในหนังเอวีอะรูปแบบกับเนื้อหามึงจะเห็นว่าแม่งเหมือนกันหมดถูกไหมในโครงสร้างอะพอเป็นโครงสร้างของเรื่องก็เหมือนกันโครงสร้างของแอคชั่นก็เหมือนกันแอคชั่นคือบางคนอาจจะเริ่มจากท่านี้ท่านู้นท่านั้นแม่งไปจบอยู่ที่เดียวกันหมดแหละไอ้เหี้ยคือทำเลอะเทอะกูนี้งงมันไม่เล่าย้อนเหรอไอ้เหี้ยเลอะเทอะแล้วค่อยๆแบบปุ๊บๆออกมาจนออกมาไม่มีใครกล้าทำอย่างนั้นเพราะไม่มีคนดูแน่ๆใช่ไหมเพราะนั้นคือถามว่าหนังพวกนี้มันมีสุนทรียภาพไหมมีความงามหรือแม้แต่หนังที่เป็นเพศทางเลือกเช่นผู้ชายแปลงเพศแต่ยังมีงูเงี้ยมีนมแต่มีงูกับคนมีงูด้วยกันหรือผู้หญิงกับผู้หญิงหรือบางทีผสมปนเปกันในที่สุดมันไปอยู่ที่ตรงไหนอ่ะใครแบบมันไม่อยู่ที่ต้องมีใครสักคนทำมันเลอะเทอะกูนี่งงหรือสมมติมันไม่สามารถทำเลอะเทอะได้เพราะว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวนักแสดงมันไม่เหมือนกันไงบางคนสามารถทำเลือดเทอะให้เห็นได้บางคนไม่ใช่ในทางการแพทย์เขายังบอกบางคนแบบเสียวรุนแรงบางคนเสียวเลือดเทอะบางคนเสียวสบายบางคนเสียวนิ่งๆแต่เป็นออร์แกซัมเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วแม่งเลือกได้หรือมนุษย์บอกเฮ้ยมึงเกิดมามึงควรจะเสียวเลือดเทอะเสียวสบายเสียวแอคชั่นโดดเด้งมันเลือกได้ไหมตอบกูก่อน
เลือกไม่ได้วะแล้วไม่คนที่เป็นก็ไม่รู้ด้วยว่ากูจะเป็นแนวไหนอะตอนเด็กๆอะเออต้องมีประสบการณ์สักพักถึงจะรู้ถูกไหมอันนี้เรื่องการแพทย์นะที่กูคุยเนี่ยเพราะนั้นเมื่อมันไม่สามารถเลือกได้มันจะมีการแสดงเข้ามาถือว่ามันมีไม่มีเนี่ยหนังเรื่องนี้เงียบคุณเห็นสัตว์มันมีเวลามันทำซีนพวกนี้ไหมเออมันจะจบซีนก็จะเมื่ออย่าลืมคำว่าเป็นมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์มีเมื่อกี้เนี่ยเป็นสัตว์สังคมต้องมีคู่นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในกลไกของสัตว์สังคมมนุษย์ต้องสืบพันธุ์เพราะหนึ่งเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตนะฮะไม่ต่างกับแบคทีเรียที่ต้องขยายตัวคือต้องให้มีเผ่าพันธุ์ตัวเองออกไปแต่มนุษย์บางคนที่ไม่สืบพันธุ์ไม่ใช่ไม่ร่วมเพศนะร่วมเพศแต่ไม่สืบพันธุ์มันเข้าใจมันต่างกันสืบพันธุ์คือมีทายาทเพราะนั้นอย่าเอาไปใช้สับสนนะเฮ้ยแม่วันนี้ไปเที่ยวเจอคนหนึ่งหน้าสืบพันธุ์นะมึงเตรียมตัวเลยสืบพันธุ์ไม่ใช่การแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสด้วยสืบพันธุ์จึงพูดถึงการที่ทำให้มีทายาทอาจจะไม่จำเป็นต้องสอดใส่ด้วยถ้าเป็นปัจจุบันนะอาจจะใช้วิธีการต่างๆนานาที่ทำให้สืบพันธุ์ได้นะครับอันนี้เป็นสัญชาตญาณสิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ไม่รู้อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสัตว์โลกอ่ะว่าต้องสืบเผ่าพันธุ์ทำไมไม่คิดว่าเฮ้ยให้เรื่องแม่งบัตรตบของกูจบที่ตัวกูนี่วะหรือมนุษย์เราจบแค่นี้เห็นไหมคุณเคยเจอหนังไหมที่ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อไม่ให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกทำลายอเวนเจอร์ก็ใช่มานั่งทะเลาะกันเราจะต้องลดคนไปครึ่งนึงไอ้นั่นบอกไม่ยอมไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยนี้ป๊อกคนหายไปครึ่งนึงรักษาสมดุลธรรมชาติเห็นไหมมนุษย์ไม่ยอมเป็นพื้นฐานของปัญญามนุษย์เลยสรุปหนังที่มีลักษณะการดึงดูดมากๆแต่ไม่มีความงามเช่นหนัง AV หรือหนังบางแนวที่มุ่งเน้นให้ผู้ชมใช่ไหมฮะสนุกสนานตลกขบขันบางทีไม่มีสุนทรียภาพเลยนะแต่มีแอทแทคชั่นรุนแรงเพราะมันไปสอดคล้องกับสัญชาตญาณเดิมของมนุษย์เรื่องเพศเรื่องสนุกสนาน